ก็ไอ้ลงถูกเจ้าไอ้อยู่ตรงกระต๊อบแล้วก็ขุดน้ำคือผมใช้แรงผมร่อนนะครับฮะไหวเจ้าไม่หลอกผมก็นั่นแหละไปตอนนี้เนี่ยหาหลังนี้นะไปปลายไปเข้านอนอยู่ไปนั่นไปหาลักต้นนั่นมันไปจุกดูลายลักนี่กะห้องนู้นมาพอตัวน้อยๆอ๋อนี่นะหน้านี่นะแล้วก็ว่ายไปนี่เป็นล้ำไปไหมล้ำเลยพ่อไปผมทีแรกมันดูหนิงๆเยอะแล้วก็พ่อผมไปดินน้ำหน่อยมันก็เริ่มขยับตัวไปอ่ะว่าไปก็ว่าไปเป็นช่องว่างนะเงาหนาอ๋อตีนขยับน้ำขยับน้ำมันถึงจะดินหรือเปล่าเริ่มไปแล้วอ่ะไม่มันกลัวเป็นบางทีกลัวมันเป็นในอะไรมีหลายตัวไงใช่ไหมถ้าตัวแรกถ้าตัวมีตัวเดียวนี่ไม่มีปัญหาแต่เนี่ยเราเจอตัวแล้วตัวอื่นเนี่ยกลัวมันจะมีให้มันลงเข้านี่หากินเพราะมันแบบนี้มันไอ้น้ำลึกๆมันไม่มีที่กินอ่ะมันต้องขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าตอนแอน้อยมาตอนล่อนนั่งเทียบน้ำมันโผล่ปั้นหน่อยที่เห็นที่ข้อแขนมันนะมันไปปุ่นกะดำมันนะแต่มันก็ขึ้นฟังมันก็ร้อยของมันเลาะออกไปปุ่นมุมเลยกะยังนะมันตื้อนี่ตอนนี้ที่ได้รับแจ้งจากนายสวัยกับนายมนพนะครับที่มาเจอเป็นจระเข้นะครับแล้วก็ทางพระหลวงหมู่8แล้วก็หมู่11บ้านปากก่อยนะครับที่รับแจ้งแล้วก็ได้ประสานทางประมงแล้วก็ฝ่ายปกครองที่อำเภอแม่สายนะครับตอนนี้เพราะว่าน้ำมาได้ล้นทั้ง2ฝั่งนะครับมันเป็นจำนวนมากนะตรงนี้ต้องรอนะครับรอหลังละน้ำลดครับก็ได้ประชามพันธ์นะครับให้ชาวบ้านทั้งฝั่งของวันได้และสีมังชุมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับได้รับทราบว่ามีได้เจอจระเข้นะครับตอนนี้ก็ได้ประชามพันธ์ทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ก็ต้องรอให้น้ำลดนะครับถึงจะมีมาตรการว่าจะทำยังไงนะครับก็ประสานทางประมงแล้วก็ทางอำเภอแม่สายพ่ออย่างน้อยทุกคนมังหลงใช่แล้วนั่นน้ำข้ามันอย่าใช่นี่ฝาก่ะฝามีนะฝาขึ้นนั่นน่ะสักดีละสามมันสู้ฝาเรื่องเดี๋ยวมาพออย่าล้มมุ้งมั่มล้มห้ามคนเดียวนี่หรอกฝาฝาแม่ตาเราดิจำได้ก็ไม่บอกที่ดังงูก็ไม่บอกใครไปมีโทรศัพท์มือถือก็ช่วยถ่ายไว้หน่อยถ่ายเดียวหน่อย